ันนี้วันที่7พฤศจิกายนกรกฎาคม2562นะครับเรามารีวิวสะพานตรงลำตะคองนะครับกำลังทำทางนะครับมีมอเตอร์เวย์มีบายพาสอะไรเยอะแยะนะครับข้างล่างก็ถือว่าสำเร็จไป 90% กำลังเหลือตีเส้นนิดหน่อยกำลังปรับปรุงข้างล่างนิดหน่อยข้างบนก็น่าจะยังไม่เสร็จดีนะครับแล้วก็ดูทางก็จากกรุงเทพมานะครับก็ดูการขับเคลื่อนของรถก็อยู่ในระดับดีนะครับดูไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่มันยังติดขัดบ้างฝั่งเข้าโคราชเคลื่อนตัวได้ดีส่วนฝั่งขวามือก็ยังหนาแน่นอยู่บ้างบางพื้นที่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้เวลา16:42ของวันที่7กรกฎาคม2562ครับก็ตอนนี้ทางก็ถือว่าพื้นยังขรุขระนะยังไม่ได้ตีเส้นใหม่คือเจตนาก็ทำข้างบนทางก็เรียกว่าทางเหมือนเรียกว่าอะไรมอเตอร์เวย์จากบางปะอินมาถึงโคราชนะครับเป็นเส้นทางสายใหม่จะให้ตั้งกำหนดการเริ่มใช้ในธันวาคม2562นะครับเสร็จหรือไม่ไงคุณติดตามกันนะครับจากตอนนี้ก็เราก็รีวิวก็เรื่อยๆก็ยังไม่เสร็จดีนะครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาครับก็น่าจะเป็นเขาเที่ยงนะเขาคลิกได้
างสวยงามนะครับเป็นเดซี่สายมือโรสไฟฟ้าแล้วก็คอชาของไฟฟ้าผลิตนะครับขึ้นตรงๆนะครับทางก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ตรงนี้แต่ตรงนี้สวยนะครับสวยยามเย็นสวยนะครับลมแดดลมตกทำเวลา80ก็ได้90ก็ได้ทำแผนกันสัก70 60นะครับก็ยังไม่ต้องรีบร้อนรถบรรทุกก็เยอะไปเรื่อย
ไปจะมาก็ดูความปลอดภัยให้ดีนะครับอาจจะวันนี้วันอาทิตย์อาจจะเที่ยวขอนแก่นน้องคายทางกลับอาจจะติดบ้างนะครับตั้งใจกันไปเที่ยวตั้งใจกันกลับพร้อมกันครับ